ความรุนแรงเนี่ยเด็กเรียนแบบได้ต้องระมัดระวังมีเรื่องหนึ่งนะคะที่เนื้อเซอรี่แห่งหนึ่งเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือคนดูแลพี่เลี้ยงหรือว่าครูเนี่ยแหละไม่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดปล่อยให้เด็กๆอยู่ด้วยกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ต้องระวังแล้วนะปรากฏว่ามีเด็กอนุบาลขาใหญ่ใช่คำนี้เพราะว่าที่เนี่ยมันมีแค่สเดือนถึงหขวบ,บ,บก็ต้องเป็นเด็กอนุบาลขาใหญ่หขวบอาเต็มที่สี่ห้าขวบไปทำร้ายเพื่อน ถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปนะคุณผู้ชมจะตกใจนะเพราะว่าน้องเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ตำหนิติเตียนน้องไม่ได้พูดถึงว่าเ,เด็กดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครัคุณผู้ชมเรากำลังจะคุยกันให้เห็นถึงทางออกของปัญหานี้ว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงมีพฤติกรรมที่รุนแรงเราให้ดูแบบ ครั้งสองครั้งจากการเหยียบจะวนภาพบ่อยแล้วกันคุณผู้ชมไม่ไม่วนเราเบลอละแล้วบางบางภาพที่มันรุนแรงเกินไปเราก็เราก็ตัดออกนะคะคเด็กผู้ชายตัวโตกว่าเนี่ยซึ่งจริงๆไม่น่าจะเกินหกขวบก็ทําร้ายมีทั้งทั้งขออนุญาตใช้คำนี้ทั้งเตะทั้งถีบแล้วแล้วจังหวะที่เตะหรือเหยียบเนี่ย<ะ>ก็เป็นหัวของน้องเล็กอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังจะบอกว่าอาการของเด็กถ้าใครดูคลิปโดยละเอียดเนี่ย มันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเขาไม่รู้นะว่าเขาใช้ความรุนแรงเพราะพอเขาทําแล้วเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ไปเล่นกับเด็กคนนั้นอีกคือเด็กหกขวบเนี่ย<อ>ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกผิดอืเด็กวัยนี้คือวัยที่จํา เขาไปจำํำเขาไปเจออะไรมาเขาถึงมาทํากับน้องในเนอร์เซอรี่ม,มีบางภาพนี่นะฮะกระโดดเข่ารอยเลยนะเข่าลอยนะฮะน้องนี่ล้มเลยอ่ะใช่ทีนี้เราก็คงต้องแยกเรื่องนี้ว่าหนึ่งน้องเรียนแบบมาจากอะไรสื่อหรือเปล่าสื่อที่เข้าถึงง่ายเกินไปโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ใกล้ไม้<ะ>หรือคนในบ้านรเรียนแบบคนในบ้านหรืออีกประเด็นอันนี้น่ากังวลมากคือน้องโดนทําร้ายหรือเปล่า แล้วตัวเองก็สะสมความก้าวร้าวมาลงกับคนอื่นนะคะคภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะคือเนอร์สซอรี่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่วัย3เดือนถึง6ขวบผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายรายหนึ่งเนี่ยนำมาโพสต์เนื่องจากว่าหลานชายนะถูกรุ่นพี่เนี่ยที่โตกว่าในโรงเรียนทําร้ายร่างกายโดยที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเนี่ยนะคะเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์พร้อมกับข้อความว่าฝากลูกหลานกับสถานที่รับเลี้ยงเด็กดูประวัติสถานที่ด้วยมีการดูแลทั่วถึงหรือเปล่าหลานชายผมเอง เนอร์เซอรี่กรุงเทพมหานครแล้วก็แฮชแท็กทัวลงหลังจากโพสต์ไปค่ะบรรดาชาวโซเชียลก็พูดถึงพฤติกรรมของเด็กเหมือนที่เราคุยกันเน r ร์เซอรี่สถานที่รับเลี้ยงนะคะรวมไปถึงสถานที่ที่ปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นกันโดยไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองของเด็กรายที่ถูกทําร้ายยังไม่ได้แจ้งความแต่ขณะที่เพจ Facebook ของเน r ร์เซอรี่แห่งนี้ทัวลงไปเรียบร้อยแล้วเพจนะคะและเพจก็ปิดไปแล้วด้วยครับอา้าวก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะที่ พาลูกหลานไปเลี้ยงนะฮะหรือไปฝากเขาเลี้ยงในเนอร์เซอรี่ก็ต้องตรวจดีๆนะครับว่าเนอร์เซอรี่นั้นเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดหรือเปล่าใช่ค่ะจะแบบกั้นคอกให้เด็กแล้วก็เอ้าเล่นกันเลยเต็มที่กี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวครูกลับมานี่ไม่ได้ไม่ได้จะต้องอยู่ในสายตาตลอดใช่คะ่ะก็ช่วยกันดูแลนะคะ,คะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ